เลิกเงียบเงียบนักร้องสาวแยกทางสามีนักธุรกิจหลังแต่งสองปีสื่อดังรายงานว่าอารินากรานเดนักร้องสาวชาวอเ,อเมริกันวัย30แยกทางกับดาวตันโกเมสสามีนักธุรกิจหนุ่มด้านอสังหาริมทรัพย์วัย27ปีหลังแต่งงานมาสองปีกว่า แหล่งข่าวเปิดเผยว่าทั้งคู่แยกทางกันตั้งแต่เดือนมกราคมปี2566แต่เก็บเงียบและพยายามดูแลความสัมพันธ์อย่างเป็นมิตรระหว่างนี้นักร้องสาวเจ้าของเพลง Just Like Magic กำลังถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องวิ e อยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแล้วมีแฟนแฟนตาดีสังเกตเห็นกรานเดไม่ได้สวมแหวนแต่งงาน ระหว่างนั่งชมการแข่งขันเทนนิสวิมเบลดันรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่16กรกฎาคมร่วมกับเพื่อนนักแสดงในเรื่องได้แก่โจนาธานเบลลี่และแอนดรูกาฟิลหลังจากนั้นไม่นานเว็บบันเทิงดัง TMC รายงานว่านักร้องสาวมือรางวัลแกรมมีและสามีนักอสังหาริมทรัพย์ระดับหรู มีปัญหาชีวิตคู่กันระยะหลังและปัญหายิ่งหนักในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามก่อนหน้าที่เรื่องแยกทางของทั้งคู่จะปรากฏเป็นข่าวกรานเด้และสามียังโพสหวานถึงกันในโอกาสสำคัญต่างๆทั้ง,ง,งวันวาเลนไทน์และวันครบรอบแต่งงานสองปีอย่างเมื่อวันวาเลนไทน์โกเมสได้โพสต์รูปคู่กับภรรยาสาว พร้อมข้อความวาเลนไทน์ตลอดการของผมจากนั้นกรานเดได้รีโพสต์พร้อมข้อความว่าฉันก็รักคุณนักร้องสาวสวยและโกเมสเริ่มเดทกันเมื่อเดือนมกราคมปี2563และใช้เวลาอยู่ด้วยกันช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จากนั้นอีก11เดือนต่อมาได้ประกาศมั่น และเข้าพิธีวิวากันเงียบๆท่ามกลางแขกญาติสนิทไม่ถึง20คนที่บ้านพักของฝ่ายหญิงในมอนเตซิโตรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2564ก่อนหน้านี้เมื่อปี2561กรานเดเคยคบหาช่วงสั้นๆกับพีทเดวิดสันนักแสดงหนุ่มวัย27จากรายการ เซ t ตเธอเดย์ไนท์ลีฟที่คบหาเป็นแฟนกันได้5เดือนก็ประกาศเลิกกัน